มาจ้ะโดตาไม่เล่นได้ยังไงเอาห้องอื่นดีกว่าหาห้องนี้มันมีโบนัสก่อนนะเราก็ไล่ๆหาไปก่อนคือถ้ามันเคยมีโบนัสแถบโบนัสนะมันมีโอกาสที่จะออกอีกไงผมก็บอกไปหลายคลิปนะไม่รู้คือบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็นานแหละกว่าจะมาแต่ถ้ามันมามันก็คุ้มนะแต่ส่วนตัวก็คือถ้าเทียบ2เกมยังเชียร์ไฮโลไทยธรรมดาอยู่นะเกมนี้ก็ประมาณหนึ่งครับถ้ามีโบนัสก็ดีถ้าไม่มีก็หนาวอยู่นะเดี๋ยวดูนะครับ900กว่าบาทนะห้อง20นี่แม่งไม่มีโบนัสคือห้องที่ผมไปเวียนดูเมื่อกี้ก็ไม่มีนะแต่ด้วยทุน900เราเล่นห้อง100ไม่เหมาะครับเพราะว่ามันจะเจ๊งเอานะครับผมอย่างห้องนี้ผมวาง100ผมมั่นใจว่า4จะกลับมานะ4 3อะไรพวกนี้นะเอออย่างแต่ห้องแบบห้องร้อยเนี่ยถ้าเราเข้าไปพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะแล้วสถิติมันไม่ค่อยสวยไอ้เหี้ยห้องนี้น่ากว่าว่ะสวยแล้วมึงไอสัตว์3 4ไม่ออกอย่างที่คิดครับโคตรเหี้ยเลยเหลือ84บาทอุ้ยใจผมใหญ่เลยนะคิดว่า3 4แน่ๆนะครับผมช่วยเลยอ่ะยี่สิบบาทเล่นไงอ่ะทุกคนตัวละ20อ่ะเฮียเอ้ย1 2 4ปวดหัวว่ะสองวะผมแท่งต่ำอย่างเดียวแล้วกันนะคือผมคิดไม่ออกครับแล้วสองมันต่ำมา4รอบนะลองดูครับเหลือ80เองนั่นไงนั่นไงมึง84บาทนะครับกลับมาเป็น168บาทครับผม168บาทก็แท่งต่ำไปอีกรอบแล้วกันนะไม่อยากจะคิดอะไรเยอะแล้วครับผมขอแค่ได้ทุนคืนก็พอแล้วนะตอนนี้นะมี2 4 6 4 5 6นะครับเผื่อฟุกนะต่ำอย่างเดียวแม่ไปแทงตัวอื่นก็ถูกแดกไปอีกครับเท่าทุนเลยนะตอนแรกคิดแต่ว่าอย่างว่าครับผมถ้าเราไม่หวังติดโบนัสมุมหรือว่าโบนัสหินนะยากที่จะได้คืนนะมาดูครับผมเซ็งๆอ้าวได้64เฉยครับโอ้โหเมื่อกี้ตอนแทงแม่ง25เท่าไม่ได้มาได้ตอนนี้อ่ะแต่ก็ได้64มานะกลับมาเป็น600ครับตอนแรกทุนผม900กว่าบาทนะหรือกูจะพอแล้วดีวะแม่งเล่นยากโบนัสก็ไม่มาแบบมันไม่มาหินโบนัสหินไม่มานะมีแต่โบนัสมุมนะซึ่งตอนเราแทงมันไม่ออกไง